แต่ต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากทีมชาติไปเนี่ยนะครับก็ต้องดูในเรื่องของตัวผู้เล่นมากกว่านะครับเพราะว่าในไทยลีกเองก็ดีนะครับในลีกต่างชาติเองก็ดีเนี่ยที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยอยู่นะครับต้องบอกว่าศักยภาพเนี่ยมันมีแต่ถ้ามันไม่ได้ลงล่ะมันจะทำยังไงคนแรกเรามาเช็คกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็คือสุภโชคเอกนิษฐ์ปัญญาหลังจากลงสนามเป็นตัวจริงหายเงียบครับสุภนัทเหมือนตามีโอกาสลงเป็นตัวจริง60กว่านาทีเล่นเสร็จแล้วทีเดียวเปิดฤดูกาลหายวับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงสำหรับทีมชาติไทยของเราเหมือนกันสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาติดตามฟุตบอลไทยของเรานะครับกลับมาคิกออฟกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเล่าหลากหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติข่าวสารนะครับแล้วก็อัปเดตด้วยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างสำหรับบอลบ้านเราตอนนี้หลายคนก็ต้องบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าบอลเริ่มนะฮะจะบอกว่าเคาะระฆังแล้วนะครับเป้งๆบอลเริ่มแล้วนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมนะฮะติดตามกันได้ครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับข่าวแรกที่เราจะอัปเดตกันนะครับก็มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือการอุ่นเครื่องFIFA Day นะครับซึ่งทราบมันอยู่แล้วแต่ว่าเออรอให้มัน official คือเดี๋ยวนี้เนี่ยข่าวสารมันจะออกมาแพรมๆหน่อยทีละนิดนะฮะแต่ยังไม่คอนเฟิร์มสุดท้ายเออยืนยันสักทีนะครับเนี่ยครับทางด้านของ Sport Express นะครับก็ต้องบอกว่าเปิดคิวเตะฟุตบอล3เศร้าที่เวียดนามนะครับที่ทีมชาติไทยจะลงเกมแรกดวลกับรัสเซียก่อนปิดท้ายทัวร์นาเมนต์เจอกับดาวทองผมว่ามันก็เป็นอะไรที่จะได้เห็นมิติหลายๆอย่างนะเพราะมันเป็น2เกมที่น่าสนใจนะครับทุกคนครับอย่างเราเจอรัสเซียอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าทีมชาติของเราศักยภาพเป็นยังไงได้เล่นกับนักฟุตบอลยุโรปนะครับได้เล่นกับของจริงของแท้มันก็ต้องมีเกมอย่างนี้บ้างไม่ใช่อุ่นแต่ง่ายๆตลอดนะครับเราก็จะได้ลองเกมรับสร้างเกมรุกเจอกับการที่เขากดดันเราเยอะๆมันจะเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงเวียดนามเนี่ยเราก็ต้องการสร้างเกมรุกดูซิว่าการเล่นกับเวียดนามที่บ้านเวียดนามมันก็เป็นบททดสอบที่ดีนะเพราะว่าเวียดนามถึงแม้ว่าจะเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานในการเล่นดรอปลงไปแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะทัดทานกับไทยได้ซึ่งไทยเองก็ไม่ใช่ว่าดีมากตลอดถูกป่ะฮะคือถ้าพูดกันตามตรงก็ยังมีโมเมนตัมหรือยังมีบางช่วงบางตอนที่เราเนี่ยก็หลุดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาโฟกัสเหมือนกันว่าการที่เจอกับทีมอย่างเวียดนามเนี่ยจะเอาชนะได้ดีขนาดไหนแล้วกันนะเราไม่พูดถึงเสมอหรือว่าแพ้นะเพราะว่าเราต้องการฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับนี่คือทีมชาติไทยมีแน่ๆนะครับ5กันยาครับเวียดนามรัสเซีย7กันยาไทยรัสเซีย10นะฮะกันยาเวียดนามไทยก็เป็น3เศร้าผมคิดว่าสนุกมากๆและน่าดูมากๆนะตอนนี้ก็ต้องดูทีมชาติกันด้วยนะครับว่าจะมีใครเข้ามาแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากทีมชาติไปเนี่ยนะครับก็ต้องดูในเรื่องของตัวผู้เล่นมากกว่านะครับเพราะว่าในไทยลีกเองก็ดีนะครับในลีกต่างชาติเองก็ดีเนี่ยที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยอยู่นะครับต้องบอกว่าศักยภาพเนี่ยมันมีแต่ถ้ามันไม่ได้ลงล่ะมันจะทำยังไงกลับมาเรียกแมตช์ฟิตหรือว่ากลับมาเล่นกับทีมชาติแบบไหนอย่างไรอันนี้ก็ต้องมาดูนะครับอ่ะคนแรกเรามาเช็คกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็คือสุภโชคสารชาติครับทุกคนฮะนะฮะสุภโชคสารชาติเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอาการบาดเจ็บเขาดีขึ้นแล้วเขาเจ็บไปนานจนทีมจะตกชั้นอยู่แล้วต้องพูดอย่างเงี้ยนะฮะทีมจะตกชั้นอยู่แล้วพี่เช็คครับเพิ่งจะกลับมาตอนนี้ต้องภาวนาครับว่าทีมเนี่ยให้ช่วยกันเอาตัวรอดได้ได้แต่บอกได้เลยครับว่าต้องสวดเช้าสวดเย็นแล้วสวดทั้งวันเลยฮะเพราะว่าโอ้โหเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดๆไปเลยนะครับอ่ะดูอันดับตารางคะแนนก่อนนะครับตอนนี้คอนซาเรซัปโปโรเนี่ยอยู่อันดับสุดท้ายแล้วไม่ได้สุดท้ายธรรมดาสุดท้ายแบบคือชนิดที่ว่าเพื่อนรอดหมดแล้วอ่ะสมมติเราอยู่สุดท้ายของหลุมอ่ะนะฮะแล้วเพื่อนรอดหมดแล้วแล้วแม่งไม่ทิ้งเชือกให้เราอ่ะคือมึงตายแน่อ่ะนะฮะไม่มีเชือกมาช่วยแล้วตอนเนี้ยมีอย่างเดียวครับคือต่อตัวกันขึ้นไปแล้วช่วยกันเองหรือไม่ก็ต้องปีนขึ้นไปซึ่งโอกาสมันหลุมมันลึกอยู่20เมตรอะครับตอนนี้อยู่เมตรที่20พอดีเลยนะฮะ16แต้มคือไม่รู้จะพูดยังไงไอ้พวกปากเหวอะมี10 28แต้มนะครับจูบิโลอิวาตะ28แต้มห่างกับ
12แต้มผมบอกได้เลยครับว่า12แต้มไม่ธรรมดานะครับค่อนข้างห่างคือห่างธรรมดาพูดไม่ได้ต้องพูดว่าห่างนะฮะมันถึงจะเข้าใจได้ว่ามันห่างขนาดไหนนะครับซึ่งสุภโชคสัญชาติหายไปตั้งแต่เกมเจอกับโตเกียวเวอร์ดี้นะครับในช่วงเดือนที่6นะครับเดือนที่6นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาไม่ได้เล่นเลยนะครับจนมาเดือน8 6 7 8ครับอันนี้ไม่ได้ออกสูงนะฮะแต่ต้องบอกว่าหายไปนานมาก3เดือนทุกคนสุภโชคตอนนี้อาจถ้าดูว่าจะคัมแบ็กกลับมามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรถ้าเจลีกเนี่ยหายไปประมาณสัก9เกม10เกมอะไรประมาณนี้รวมบอลถ้วยได้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือข่าวดีสุภโชคสารชาติพร้อมกลับมาลงสนามช่วยซัปโปโรแล้วเอาดิครับไม่รู้ว่าจะสร้างความแตกต่างได้หรือเปล่าเพราะว่าสถิติที่น่าสนใจเนี่ย4แอสซิสต์นะครับตอนนั้นเนี่ยอันดับ4 J League 1.8 ค่าเฉลี่ยสร้างโอกาสต่อเกมนะครับอยู่อันดับที่24ใน J League 81.1% จ่ายบอลสำเร็จอันดับที่27ใน J League นะครับสำหรับฤดูกาลนี้สุภโชคลงสนามไปทั้งหมด13นัดยิง1กับ4แอสซิสต์นะครับก็ต้องรอดูนะฮะว่าจะทำได้ดีขนาดไหนถ้าแบ่งเป็นฟุตบอลเจลีกก็ลงสนาม1นัดทำ2แอสซิสต์นั่นเองนะครับก็อ่ะเป็นกำลังใจช่วยสุภโชคสารชาตินะครับว่ากลับมาแล้วพอจะช่วยอะไรได้มากขึ้นเพิ่มเติมนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งในลีกเดียวกันนะคือเอกนิษฐ์ปัญญาหลังจากลงสนามเป็นตัวจริงหายเงียบครับตอนนี้ไม่ได้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเอกนิษฐ์ปัญญาเนี่ยหลังจากลงสนามในเกมที่เจอกับคู่แข่งเนี่ยนะฮะแล้วลงไปตัวจริงเล่นไปเพียงแค่45นาทีบางครึ่งเดียวอะครับหลังจากนั้นถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วก็ไม่มาเลยครับยาวเลย 3-4 แมตช์ก็จะมีได้ลงเพียงแค่เกมกับนิวคาสเซิลก็ลงแป๊บเดียวลงแบบอ่ะเดี๋ยวจะเสียน้ำใจเอาลงไปซะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เอกนิษฐ์ปัญญาอาจจะต้องดูเนี่ยนะครับว่ามันจะแก้ไขยังไงได้บ้างเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่เอกนิษฐ์ปัญญาอาจจะต้องมองหาว่าวิธีการจะลงสนามในเจลีกให้มากที่สุดมันเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้มันลงไม่ได้แล้วมันไม่ได้ลงแล้วโค้ชดูเหมือนว่าจะไม่ได้ดูแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยอยู่ในแผนการทำทีมของพวกเขาเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าถ้ามีโอกาสย้ายครับเพราะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ลงมีโอกาสย้ายครับต้องลงสนามครับไม่ลงสนามไม่เกิดการพัฒนาเอกนิษฐ์ปัญญาอยู่อย่างนี้ก็ไลฟ์บอยไม่มีอะไรดีขึ้นมานะฮะเอาไปกันต่อนะครับอีกคนหนึ่งสุภนัทเหมือนตามีโอกาสลงเป็นตัวจริง60กว่านาทีเล่นเสร็จแล้วทีเดียวเปิดฤดูกาลหายวับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงสำหรับทีมชาติไทยของเราเหมือนกันไม่ได้ครับสุภนัทเหมือนตาต้องทำอะไรสักอย่างผมได้ดูเกมที่สุภนัทเหมือนตาเล่นกับ OH Luver แล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นปัญหาสำหรับสุภนัทนั่นก็คือพอลงสนามไปเนี่ยเอาพูดตรงๆนะเล่นบ้านเราเล่นดีนะแต่พอไปเล่นที่นู่นมันไม่ได้โชว์เราใช้คำว่ามันไม่ได้โชว์แล้วกันบอลไม่ถึงมีจังหวะทำไม่ได้นะครับหลุดไปต้องสร้างสรรค์ต้องทำให้มันสะกิดตาให้ได้นะครับแต่มันไม่ได้สร้างแบบนั้นพอมันไม่ได้สร้างแบบนั้นเสร็จแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าคนอื่นเหมือนโดดเด่นแล้วทีมเนี่ยไม่ชนะทีมเสมอแบบเนี้ยมันก็เป็นปัญหาสำหรับการลงสนามแบบต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะว่าสุภนัทถ้าหากว่ามีโอกาสนักบอลเนี่ยเวลาไปเล่นต่างชาติถ้ามีโอกาสแล้วนี่ลงตัวจริงยากมากลงแล้วมันต้องสร้างโอกาสให้ได้มันต้องเก็บไว้กับตัวให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะทำให้โอกาสถัดไปลำบากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือ3คนนะที่ได้ติดตามกันในช่วงนี้นะครับสำหรับทีมชาติไทยแล้วก็ฟุตบอลไทยของเราที่เป็นตัวหลักๆที่คาดว่าน่าจะมาพัฒนาหรือยกระดับบอลไทยแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้ลงอะทั้ง3คนเลยนะครับก็อากาศน่าเป็นห่วงส่วนบอลไทยของเราอัปเดตกันให้ทราบนิดนึงละกันนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์แรกนะครับใครเจอปัญหาอะไรหรือว่าเป็นยังไงแจ้งกันมาได้เลยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างแบงคอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในบอลถ้วยเอเชียแต่ว่าเอาชนะไป 2-1 นะครับก็ทำผลงานได้ดีนะแล้วก็ทิติพันธ์คัมแบ็กในรอบปีเลยนะครับทุกคนฮะสุโขทัยแพ้ BG ฟอร์มโคตรดีครับ BG ฮะกระชากลากเลยชนะทิพย์นี่ใครยังไม่เห็นอยากให้เห็นเหลือเกินว่าปีนี้มาล่างทองตั้งแต่นัดแรก
ทั้งจ่ายทั้งยิงแล้วแบบคิลเลอร์พาสสุดๆนะครับท่าเรือครับปีที่แล้วธีรศักดิ์เผยมายิงไป15ลูกปีนี้เริ่มต้นฤดูกาลมายิงไป2ลูกสุดยอดแต่ว่าลงสำรองนะลงตัวจริงโค้ชอ้นบอกว่าไม่ยิงนะฮะต้องลงสำรองนะครับขณะที่บุรีรัมย์อ่ะโหดมากๆเลยนะครับยิงไป4ลูกเล่นดีบุกกดยับนะครับดิออนคูลูคัสคิสปิมบิโซลี่แล้วก็สุภชัยใจเด็ดคือยกแผงกันยิงไอตัวสำคัญสำคัญเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของนครปฐมชนะราชบุรีนะครับไป 3-2 ลำพูนชนะอุทัย 1-0 ตอนแรกคาดหวังกับอุทัยมากกว่านี้นะแต่ว่าเป็นลำพูนนะครับที่ทำได้ดีกว่าอนันต์ยอดสังวานยิงเข้าไปนะครับนครราชสีมาครับโอ้โหสยามแยบลากคนเดียวยิงครับยิงลูกหนึ่งเจ็บ1เดือนครับแฮมสตริงเจ็บเลยลากครึ่งสนามยิงไกลโคตรสวยแต่เจ็บ1เดือนต้องไปฟิตกันใหม่โอ้โหอันนี้ไม่เวิร์กนะฮะก็ต้องบอกว่าเศร้านะครับขณะที่เมืองทองปรเมศวร์อัศวิไลตัวนี้ก็จริงๆมีโอกาสเยอะน่าจะยิงได้เยอะมากกว่านี้นะฮะทั้งทีมเลยนะแต่พอยิงไม่ได้ก็กลับกลายเป็นว่าแพ้ไปเจอเกรกฮูล่ามงเข้าไปนะเสร็จเรียบร้อยนะครับยิงเข้าไปเรียบร้อยเลยครับแพ้ 2-1 เสียดายครับแล้วก็เป็นเชียงรายเดี๋ยวก็จะแข่งช้าที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็ต้องบอกนะครับคืออัปเดตข่าวสารบอลไทยผมว่าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อย่างนี้ทุกสัปดาห์แล้วกันนะครับจะได้บางคนดูยากหาดูไม่ได้ไม่สะดวกดูก็เดี๋ยวมาฟังผมแล้วกันนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ